สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ T-POP Stage Show Presented by Pepsi เวทีนะครับจะเปิดกว้างให้กับวงการเพลงป๊อปไทยและศิลปินจากหลากหลายค่ายมาโชว์ครับผมและความพิเศษนะครับในเดือนนี้คือเดือนแห่งความรักครับพี่จูนครับรายการของเรามีอะไรพิเศษพิเศษบ้างครับแน่นอนเลยค่ะเพราะเดือนแห่งความรักนะคะเราได้เตรียมทั้งเพลงใหม่นะคะและโชว์สุดพิเศษแบบอัดแน่นค่ะรับรองว่าสนุกสนานและได้รับความสุขไปแบบเต็มๆแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปชมโชว์สนุกๆจากศิลปินนะคะจูนอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเติมความสดชื่นแบบซ่าๆไปกับเป๊ปซี่นะคะมาร่วมกันเปิดหมดซ่าไปกับเป๊ปซี่นะคะพร้อมกับดูโชว์เจ๋งๆกันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับโชว์แรกเรียกว่าเป็นซิงเกิลแรกนะครับจากจีนี่พักนะครับผมทุกคนพร้อมแล้วพี่จูนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเซนถ้าพร้อมแล้วT-POP Stage Let's Show และนี่คือจีนี่พักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้อนไหมคะโอ้ยชอบเราชอบตอนที่เขาแรปเป็นภาษาจีนมันคือจีนแต้จิ๋วจะมีช่วงจีนแต้จิ๋วช่วงกลางเพลงแล้วก็ตอนอินโทรเป็นจีนกลางจีนี่นี่เป็นการมาทีป๊อปสเตจโชว์ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ได้แต่ดูมาตลอดเลยพอมาเองแล้วก็อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแบบเนี้ยนี่เรียกว่าเป็นการร่วมมือกับค่ายยับใช่ค่ะเกิดการร่วมมือแบบนี้ได้ยังไงครับก็ตอนนี้เป็นศิลปินค่ายแล้วค่ะเป็นศิลปินค่ายซึ่งจีนี่ผ่านยังยับออดิชั่นเข้าไปค่ะเก่งมากๆเลยอยากให้จีนี่เล่าถึงคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้หน่อยตอนที่มีการปรึกษาเรื่องการทำเพลงนี้จะเป็นเพลงเดบิวต์ซิงเกิลแรกค่ะก็เพลงไหนที่จะดู represent ที่มีความเป็นจีนี่พาร์คที่สุดแล้วก็จุดเด่นคือเป็นคนไทยเชื้อสายจีนคนเดียวในค่ายในบรรดาศิลปินทั้งหมดเลยก็เลยลองหยิบเรื่องราวที่อาจจะนำมาเล่าได้แตกต่างจากคนอื่นดูเป็นว่าแบบคนจีนมีเช็คลิสต์ลูกเขยลูกสะใภ้ยังไงบ้างเราเอามาเล่าดูแล้วถ้าคนที่เราชอบมันไม่มีเช็คลิสต์นั้นเลยปามาจะว่าไงหน้าแล้วเราต้องทำไงหน้าแบบนี้อยากให้ตัวจีนี่เนี่ยเล่าถึงคอนเซ็ปต์ของตัว MV หน่อยค่ะถ้าใครได้ดู MV นะคะก็จะรู้เลยว่ามันเป็นโทนแบบว่าหนังฮ่องกงหน่อย มีความหนังฮ่องกงหน่อย มีการแบบไล่ล่ากันเกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งที่ตอนท้ายก็จะเฉลยว่าเป็นใครสักคนต้องไปติดตามดูใน MV นะคะต้องไปดูนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างกับเพลงนี้ครับจีนี่เป็นคนแต่งเมโลดี้แล้วก็เนื้อเพลงทั้งเพลงทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยอ่ะดนตรีด้วยไหมดนตรีเราเป็นคนไกด์คร่าวๆไหมดนตรีเป็นไมโอเจมส์เป็นโปรดิวเซอร์ทำให้ค่ะ shout out to ไมโอเจมส์ค่ะ thank you จีนี่ฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับว่าจะฟังเพลงนี้ช่องทางไหนบ้างเชิญเลยค่ะเริ่มต้นที่ official youtube ของยับนะคะซิงเกิลนี้นะคะปล่อยที่ official youtube ของยับแล้วเราก็สามารถติดตามจีนี่ต่อได้ที่ instagram นะคะจีนี่พาร์คนะคะรวมถึง tiktok แล้วก็เพจ facebook ก็มีเหมือนกันค่ะรวมถึงติดตามพวกผลงานอื่นๆในอนาคตนะคะได้ที่เพจ Official ยับแล้วก็ YouTube ของ Official ยับเหมือนกันค่ะก็วันนี้นะครับขอบคุณครับจีนี่พักมากขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียนี่แม่เสียนี่เสียนี่คุณผู้ชมคะโชว์ต่อไปนะคะเป็นซิงเกิลเดบิวต์จาก Tigger นะคะตอนนี้ Tigger พร้อมอยู่แล้วจีนี่พร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะอยากดูมากๆเลยค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปชมโชว์นี้กันเลยดีกว่าค่ะ T-POP Stage Let's Show และนี่คือทิกเกอร์สวัสดีครับทิกเกอร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเป็นยังไงมายังไงนะคะถึงได้มาร่วมทำค่ายกับGeness Music ได้ครับมันก็เริ่มที่ผมเข้าไปออดิชั่นนะครับเพราะพอดีว่าอยากเป็นศิลปินอยู่แล้วครับแต่ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสผมก็เลยเข้ามาออดิชั่นแล้วก็ได้มาเป็นเทรนนีแล้วก็เป็นเทรนนีประมาณ3ปีครับเพลงนี้ของเขาแบบว่าเพราะมากจริงๆกับ Are You Okay มีที่มาหรือมีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับติ๊กเกอร์มันก็จะเกี่ยวกับ2คนนะครับความรักของ2คนแล้วความเลิกกันแล้วครับแล้วก็คนนึงก็จะถามอีกคนนึงด้วยความห่วงใยว่า Are You Okay มั้ยเพราะจริงๆตอนนี้ I'm okay I'm so okay I'm very okay ไม่อยากให้มันเป็นเพลงอกหัก A sad song อยากให้มันเป็นเพลงแบบmove on positive รักตัวเองแบบนั้นนะครับแต่ท้าย MV นี่ไม่ move on เลยนะครับถามเรื่อง MV ต่อเลยดีกว่านะครับผม MV เป็นยังไงบ้าง
ตอนถ่ายทำแล้วคอนเซ็ปต์บอกมาเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากๆครับพี่วัฒน์ผู้กำกับอะครับเขาแบบนึกไอเดียออกมาที่ตรงใจผมมากๆที่สิ่งที่ผมชอบมากๆซึ่งเป็นผมเป็นพิธีกรรายการแขกรับเชิญเขาก็จะเล่าถึงประสบการณ์ like heartbreak ของเขาเขาก็จะเล่าให้ฟังแล้วผมก็จะพยายามปลอบใจเขาให้เขา move on ได้แบบนั้นนะครับก็เราก็ติดตามเรื่องราวของ Mr. OK ในเรื่องนั้นนะครับพี่ก็มีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้ยังไงบ้างเอ่ยจริงๆเพลงนี้ครับผมได้ collaborate กับพี่ปนัด Getsunova ครับเขาเป็น executive producer ของ project นี้แล้วผมก็มีแบบส่วนร่วมในใส่ลายกีตาร์บางอันหรือดีไซน์ลายประสานเสียงแล้วก็วิธีการร้องบางท่อนนะครับผมก็มีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะอยู่แบบเขาให้ฟรีดอมผมเยอะมากอะถึงเวลาให้ทิกเกอร์ขายของเลยค่ะ Are you okay ค่ะครับก็ฝากติดตามเพลง Are you okay ด้วยนะครับฟังได้ที่สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกอันนะครับแล้วก็ฝาก MV ด้วยนะครับดูได้ที่ช่อง YouTube Genes_official ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมี Dance Challenge ด้วยนะครับ #AreYouOkayChallenge ครับเล่นได้ที่ TikTokIG Reels ทุกที่ได้เลยครับอย่าลืมไปเล่นกันได้ใช่วันนี้ต้องขอบคุณทิกเกอร์มากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับทิกเกอร์ขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับผมโชว์ซิงเกิลแรกของพี่อบนิธิพร้อมอยู่แล้วนะครับผมถ้าทุกคนก็พร้อมแล้วเหมือนกัน T-POP STATE LET'S SHOW และนี่คือพี่อบนิธิครับสวัสดี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 ครับมาทีป๊อปสเตจโชว์ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับคือได้ข่าวว่าแบบมีศิลปินที่แบบว่ามีประสบการณ์เยอะแยะมากมายมาขึ้นเวทีนี้วันนึงเราก็ได้แต่หวังว่าเฮ้ยถ้าวันนึงเรามีเพลงนะเราอยากจะมาออกรายการทีป๊อปวันนี้ได้แล้วแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกของเขาเลยถูกต้องครับรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นครับคือพอเราทำเพลงออกมาเนี่ยเราอยู่ในทุกๆพาร์ทของเพลงอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมกับมันในทุกๆพาร์ทเลยแล้วพอวันเนี้ยมันเสร็จ100% แล้วเราแบบจะภูมิใจกับมันมากอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้ดีมากเลยอยากให้อบเล่าคอนเซปต์ของเพลงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะคอนเซปต์ของเพลงนี้เนี่ยมันคือระยะทางครับผมระยะทางจากดวงจันทร์ไปจนถึงดาวอังคารคือมันไกลกันมากๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะความคิดถึงของเราของคน2คนน่ะมันจะทำให้ระยะทางอันเนี้ยมันแคบลงโอ้ใช่ครับใช่ MV บ้าง MV ก็แบบว่าโอ้โหไม่แพ้กันครับเล่าให้ฟังหน่อยครับคอนเซปต์ MV คือคอนเซปต์ MV เนี่ยมันเล่าตามเขาเรียกว่าอะไรตามเนื้อคอนเซปต์ของเพลงเลยอะไรเงี้ยคือเราอยากจะให้รู้สึกว่าเราเห็นถึงความคิดถึงเราเห็นถึงความลำบากเราเห็นถึงอุปสรรคในการไปหาเธอนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราจะไปหาเธอให้ได้อ่ะใช่ประมาณนี้อ่ะขายของเต็มที่เลยค่ะอบฝากเพลงต่อให้เธออยู่ไกล Moon to Mars นะครับก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะดู MV เนี่ยก็ให้ไปกดที่ YouTube Channel ของอบนิธิ W นะครับผมไปติดตามกันได้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณอบนิธิมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับช่วงหน้านะครับพบกับโชว์เพลงใหม่ล่าสุดนะครับผมจากพี่ใหม่ดาวิกาครับและโชว์คัมแบ็กสเตจนะครับจากวง S Lane นะครับผมพักสักครู่นะครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วพบกันช่วงหน้าครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือเมื่อกี้พอฟังเพลงแล้วผมเหมือนแบบว่าอยู่ในสวนสวรรค์นะทั้งก้อนเมฆแสงเสียงพี่ใหม่คือเอาจริงๆเพลงนี้มันมีความแบบนับเป็นเพลงสากลนะพี่ใหม่เนาะค่ะเป็นเพลงสากลเพลงแรกของพี่เลยค่ะสัญญาว่าจะมาก็ต้องมาไงค่ะมาแล้วสัญญาเลยนะครับดีใจนะคะที่มันยังมี2แล้วก็หวังว่าจะมี3 4อะไรอย่างงี้มีแน่นอนพูดอย่างงี้แล้วแน่นอนจดถามดีกว่าว่าเพลงนี้มีที่มาหรือคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างครับพี่ใหม่มีเพลงเร็วก็ต้องมีเพลงช้าก็เลยตั้งใจทำเพลงนี้ค่ะแล้วก็เป็นเพลงสากลเพลงแรกเพราะว่าอยากจะให้แฟนคลับชาวต่างชาติของพี่ด้วยแล้วก็อยากจะโชว์อีกด้านหนึ่งของดาวิที่นอกจากจะสดใสล่าเริงเนี่ยค่ะก็จะมีอีกมุมหนึ่งก็คือเนี่ยแหละค่ะเป็นแบบมิสเตอร์เดย์ดีมแต่ถ้าสังเกตดีๆมิสเตอร์เดย์ดีมก็จะมีอะไรที่คล้ายๆชอบปะเนี่ยอยู่บ้างค่ะใกล้ๆกันใกล้ๆกันอะไรอย่างงี้มาพูดถึง MV กันบ้างที่ MV นี่เป็นรูปแบบไลฟ์เซคชั่นเป็นไลฟ์เซคชั่นค่ะไม่ได้ทำ MV ไม่ถือว่าเป็น MV ใช่ไหมถือเป็นไลฟ์เซคชั่นเลยมันดูนั่งลองแล้วมันดูเท่ขอบคุณค่ะไม่ได้ทำ MV เพราะว่าสิ่งที่ตั้งใจกับไทม์ไลน์มันไม่พอดีกันก็เลยไม่ได้ทำ MV ค่ะเสียดายเหมือนกันใช่ก็เลยเรียกว่าเป็นไลฟ์เซคชั่นไลฟ์เซคชั่นแทนเพราะถ้าทำ MV จะถ่ายเองแล้วเพลงนี้ใครมาแต่งให้พี่ใหม่คะวง Hive นะคะก็พี่การนะคะมาแต่งให้ค่ะแล้วก็ถ้าถามว่ามีส่วนร่วมอะไรบ้าง
ก็ทุกส่วนเหมือนเดิมค่ะทุกส่วนทุกส่วนก็ทำหมดเลยค่ะยกเว้นทำเพลงนี่แหละค่ะก็ให้พี่การมาทำให้ใช่คอนเซปต์วางคอนเซปต์แล้วก็เรื่องราวต่างๆก็เป็นอะไรที่มาจากตัวใหม่สปอยผมฟังได้ไหมว่าเพลงต่อไปพี่ใหม่แบบอยากได้แนวไหนดีอยากกลับไปทำเพลงที่ไม่เศร้าแหละแล้วก็ไม่ช้าอาจจะเป็นเพลงเร็วแต่ก็ลองดูก่อนจะติดตามผลงานนะครับของพี่ใหม่ค่ะทั้งเพลงเองแล้วก็ทั้งแบบผลงานแสดงของพี่ใหม่ด้วยต้องติดตามทางช่องทางไหนบ้างครับผลงานเพลงนะคะก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเรียบร้อยนะคะกับ Mr. Daydream แล้วก็สามารถดูไลฟ์เซสชั่นได้ที่ YouTube ของ Davika Channel นะคะแล้วก็ขอฝาก T-Pop เทปนี้ด้วยนะคะเรายกก้อนเมฆมาเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ใหม่มากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโชว์จาก Atlas พร้อมอยู่แล้วค่ะพี่ใหม่พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมโชว์นี้กันเลยดีกว่าค่ะ T-POP Stage Let's Show ขอเสียงปรบมือต้อนรับ Atlas สวัสดีครับ Atlas ครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับบอกก่อนเลยว่า Atlas เข้ามาแบบชุดดำแบบดูดันมารอบนี้ก็คือหนุ่มๆคือดูโตขึ้นแล้วนิวลุคคือหล่อขึ้นมากๆเลยนะคะพูดถึงโชว์เลยดีกว่ากับเพลงแกล้งลืมนะครับมีที่มาหรือมีคอนเซปต์ยังไงบ้างคือตั้งต้นเนี่ยเดโมมาจากน้องมิวออนใช่คือตั้งต้นมาก่อนเลยใช่คือน้องเหมือนความรู้สึกตอนแต่งเพลงนี้เป็นยังไงตอนแรกก็เป็นความรู้สึกสนุกมากกว่าครับผมก็เวลาแต่งเพลงก็จะนึกถึงความรู้สึกที่มันซิมเปิลคือความสนุกก็เลยเริ่มเพลงนี้ขึ้นมาครับผมจริงๆพูดถึงในอัลบั้มนี้มันมีความแตกต่างพอสมควรเนาะกับอัลบั้มแรกนิดๆหน่อยๆอยากถามนิดก่อนว่ามันแตกต่างยังไงบ้างก็จะมีความโตมากขึ้นครับผมก็จะมีความคือเหมือนเราดูฟีดแบ็กของอัลบั้มก่อนหน้านี้มาเราก็ปรับปรุงให้มันแบบพัฒนามากขึ้นอะไรเงี้ยที่มาของคอนเซปต์ของ MV นี้บ้างคอนเซปต์ MV นี้นะครับจริงๆแล้วมาจากดีเรคเตอร์เน็ตครับที่เป็นผู้กำกับใน MV แล้วก็พอพี่เขาได้ฟังเพลงได้ประชุมกับทีมของ EXO แล้วก็ Atlas ก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีความสดใส มีความขี้เล่นมากขึ้นให้ดึงความเป็น Atlas ความสนุกของ Atlas ออกมาแล้วก็ผสมความเรโทรเข้าไปนิดนึงด้วยความที่เพลงมันมีดนตรีแนวนั้นครับผมก็เลยออกมาเป็นแบบที่ทุกคนเห็นครับอยากถามมากนะครับจริงๆน้อง Atlas นะครับเขาไปโคเวอร์เพลงของพี่เต๋อเรวัตมากับเพลงอยากรู้นักทำไมกันเพลงนี้ถึงพวกเราเลือกมาโคเวอร์กันพิเศษอะไรหรือเปล่าชอบอะไรพิเศษหรือเปล่าคือต้องบอกกันเลยว่าเพลงของพี่เต๋อเรวัตนี่อมตะมากๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราเอามาร้องใหม่เนี่ยน่าจะมีความพิเศษขึ้นนะครับแล้วก็เพลงนี้จริงๆเรามีความพิเศษก็คือว่าเราตั้งใจทำโชว์โคเวอร์เพลงนี้ขึ้นมาเพื่อโชว์ในช่วงงานต่างๆของต้นปีนี้ครับผมซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันแรกที่เราได้โชว์เพลงนี้สดๆให้ทุกคนได้เห็นในงาน Cat Food Devil นะครับซึ่งเขาย้ายไปจัดที่โกดังแสงทองขาข้าวครับแล้วก็ขอเสริมนิดนึงครับความเป็น Atlas เนี่ยเพลงนี้มีการเต้นด้วยคือในทีมป๊อปเราอาจจะแบบแค่ร้องแล้วขยับเฉยๆแต่ไปดูจริงเราจะเต้นให้ทุกคนได้ดูจะเต้นด้วยทุกคนต้องรอดูเลยว่าเฮ้ยเอาเพลงของพี่เต๋อเรวัตมาในยุคนั้นจะเป็นโยกเบาๆเนาะแต่แอสลานมาทำเป็นเต้นแบบว่าจัดเต็มบนเวทีจะเป็นยังไงต้องไปดูแล้วนะครับใช่บอกเลยอ่ะยังไงให้แอสลานค่ะฝากผลงานเพลงนี้หน่อยก็อย่างที่พูดไปนะครับค่ะ MV แกล้งลืมบอยเฟรนด์เราก็ปล่อยแล้วนะครับผมสามารถติดตามได้บน YouTube แอสลานเลยแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมี TikTok Challenge ให้ทุกคนเล่นด้วยมี2เวอร์ชันทั้งหมดครับผมก็จะเป็นเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันสปีดอัพเนาะใช่ก็ขอให้ทุกคนไปเล่นกันเยอะๆแล้วก็ติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับซึ่งแฮชแท็กก็คือแฮชแท็กแกล้งลืมบอยเฟรนด์ครับผมไปเล่นกันได้นะครับผมรอดูสปีดอัพเลยนะครับน่าจะสนุกอยู่นะครับไม่แต่พี่รอดูเซนเต้นเพลงนี้อยู่นะใจเย็นๆต้องบอกเลยว่าต้องร่ำเรียนกับน้องๆก่อนถึงจะไปเล่นได้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณ Atlas มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะพบกับซิงเกิลที่3นะคะของคนแอบรักเพื่อนจาก Proxy นะคะและโชว์ร่วมกันครั้งแรกนะคะของ Proxy X กับ 4EVE นะคะแล้วพบกันช่วงหน้าค่ะและนี่คือวง Proxy และวง 4EVE เป็นการเปิดโหมดซาท้ารอนได้แบบปังมากๆเป็นการคอลแลบกันที่ลงตัวมากๆค่ะเซนเรียกว่าเป็นการแบบว่ามาคอลแลบเรชั่นกันครั้งแรกเลย
รู้สึกกันยังไงบ้างครับพวกเราพ็อกซี่รู้สึกสนุกแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้เพอร์ฟอร์มร่วมกับ 4E นะครับทุกคนแบบโปรเฟสชั่นอลแล้วก็แบบเป็นกันเองมากถามรู้สึกซามากครับซามากโอเคครับเอา 4E บ้างมั้ยฝั่ง 4E มั้ยรู้สึกยังไงบ้างคะใช่ก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแต่แบบจอยๆมากตอนแรกนึกว่าทำงานกับพ็อกซี่จะเกรงๆอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบโอซ่าเหมือนกันไม่ต่างกันเลยจ้าใช่ค่ะถามต่อเลยดีกว่าเพลงใจเปิดใจนะคะใครจะเล่าคอนเซปต์ของเพลงนี้ดีเอ่ยก็คอนเซปต์ของเพลงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคนๆนึงครับที่เขาเป็นคนที่คนไม่คุยไม่เป็นนะครับผมครับเราแบบว่าก็เลยไม่รู้ว่าเขาแอบชอบเพื่อนคนนึงแต่เขาไม่รู้ว่าจะบอกเพื่อนคนนี้ยังไงดีใช่ครับผมฝั่งผู้หญิงก็เลยก็มาวัดปลาคอนเซปต์ของ MV บ้างดีกว่าก็เป็นคอนเซปต์ซัมเมอร์ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กสาวแล้วก็กลุ่มเด็กหนุ่มอย่าง 4Eve แล้วก็ Proxy นะคะที่เขามาเจอกันแล้วเขาก็มีเรื่องใช่ค่ะทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าว่าอ่ะพี่รอฟังเลยนะไปดูใน MV ไปดูใน MVไม่น้องจะบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าความเศร้าความสนุกแค่ไหนไปดูใน MV นะครับใช่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้เรียกว่าทั้ง2วงฝากผลงานเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าครับก็ติดตามได้ทาง Pepsi Thailand YouTube Channel ได้เลยครับเย้นะครับใช่ครับแล้วก็มี TikTok Challenge นะครับผมของใจเปิดใจครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไปติดตามได้นะครับที่ทางเพลงเองแล้วก็ TikTok Challenge ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับขอบคุณ Proxy และวง 4E มากครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับงานประกาศรางวัลเพื่อคนดนตรีนะคะ Pepsi Present 30 Music Award 2022บอกเลยว่าปีนี้นะคะจัดใหญ่จัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนนะคะงานนี้นะคะจะจัดขึ้นค่ะตั้งแต่วันที่13มีนาคมนะคะซึ่งในส่วนของรางวัลเรามีอะไรบ้างคะเซนซึ่งการมอบรางวัลนะครับพี่จูนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนเลยนะครับส่วนที่1เนี่ยคือรางวัลนะครับยอดเยี่ยมซึ่งนะครับจะถูกตัดสินจากคณะกรรมการครับและส่วนที่2นะครับผมคือรางวัลยอดนิยมนะครับผมจะมาจากผลโหวตที่ท่านผู้ชมนะครับผมเป็นคนโหวตเข้ามาครับและตอนนี้นะคะรายชื่อเพลงและศิลปินที่เข้าชิงในแต่ละสาขาของรางวัลยอดนิยมนะคะประกาศออกมาแล้วนะคะศิลปินบอกเลยว่าปังๆทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่โหวตนะคะรีบเข้าไปโหวตกันเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะคะและท้ายรายการนะคะเดี๋ยวเรามารอรุ้นผลรางวัลจาก T-POP Weekly Chart ทั้ง4สัปดาห์ของเดือนกุมภาพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับรางวัล Music of the Week นะคะ Lookie of the Week ค่ะและ Original Soundtrack of the Week นะคะจะมีเพลงไหนบ้างคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ในทุกสัปดาห์เหมือนเดิมเลยค่ะและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับและศิลปินจากหลากหลายค่ายครับที่จะมาสร้างความสุขกับคุณผู้ชมในทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับสิ้นเดือนเวลา3:15 ครับกับรายการ T-POP Stage Show Presented by Pepsi สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ บีทบ็อกซ์ได้ด้วยนะแม่อ่ะพี่ใหม่ต้องแรปแล้วแหละคือยังไงคือยังไงต้องแรปต้องแรปต้องแรปว่าอะไรอะไรทำอะไรเนี่ยอ่ะได้ได้นี่ก็ทำได้ด้วยนี่ได้ข่าวมาเยี่ยมวันนี้ได้อยู่ไม่ต้องร้องก็ได้โอเคอันนี้เขาก็งงกันอยู่นะไอ้จูนบีทบ็อกซ์ได้ไงวะเก่งนะไม่ธรรมดา